ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาทำข่าวแล้วก็ให้การต้อนรับครับขอบคุณครับความถึงความสุขของภาคสองนิดนึงมันจะมีเกมเพื่อนต่อภาคหนึ่งที่จะมาค่ะก็คือเป็นตัวเนื้อเรื่องเลยเนี่ยต่อจากภาคแรกเป๊ะเลยที่ตัวสักกับจ่ายเจอกันเนอะแล้วก็เหมือนจะแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่ภาคเนี้ยเรามีอุปสรรคต่างๆนานามากมายแล้วก็บวกคุณพ่อของหนูด้วยค่ะซึ่งรับบทโดยพี่เต๋านะคะในเรื่องชื่อศักดาคือคุณพ่อดุมากแล้วอยากให้ลูกสาวมีแฟนแต่ว่าจะแบบบังคับให้ลูกสาวไปคบกับใครก็ไม่รู้หนูก็เลยแบบสักลินขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะก็เลยมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในภาคนี้ค่ะพอเป็นสักลินจะยังไงบ้างพี่ดีจะหาคู่หรือว่าจะมีลูกอะไรแบบว่าแฟนๆไหมจริงๆแล้วเหตุการณ์มันจะตลกขึ้นฮะมันจะมีเหตุการณ์แบบมาแบบเป็นชุดให้ทุกคนได้แบบดูแล้วตลกแล้วมาดูการรับมือของสักลินนะฮะว่าจะรับมือกับแบบเพื่อนแต่ละคนยังไงอะครับใช่นี่มันกดดันไหมภาคแรกมันทำไว้ได้แบบดีมากรายได้เป็นร้อยล้านไม่ครับไม่เลยครับเพราะว่าในฐานะนักแสดงแล้วพวกเราทำงานเสร็จแล้วครับพวกเราทำงานอย่างเต็มที่ทำงานกันอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราต้องกดดันกับรายได้ครับค่ะใช่คุณโอ๊ตครับ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 ผมยังไงครับคุณโอ๊ตอ๋อใช่ฮะลิ้นยังไม่หายสักทีฝากบอกถ้ามีภาคสามรบกวนพาผมไปรักษาลิ้นก่อนนะครับพี่โอ้โหออกมาแต่ละฉากคือจริงๆมันไม่ได้ยากที่การแสดงครับมันยากที่การที่อั้นขำกับเพื่อนมากกว่าใช่ยิ่งโอ้เล่แท้ไอตัวนี้นะโอ้โหคือไทยทายอยู่อ่ะคนต้องตะโกนว่าเอ้ยในกองมีงูมันเสียงฟอฟอฟออั้นขำอั้นขำอั้นขำคือยิ่งบางซีนต้องใช้เวลาประมาณแบบ10เทค15เทคกว่าจะผ่านเลยครับคือมันตลกกันเองเพราะว่าในกองแบบเราก็สนิทกันด้วยแล้วก็นี่ก็ภาค2แล้วก็โอ้โหมันคือในกองมันสนุกขนาดนี้เราก็อยากดูแล้วว่าหนังออกมามันจะสนุกขนาดไหนด้วยครับผมค่ะพี่โรเบิร์ตครับครับผมภาคนี้ทำอะไรเพิ่มเติมครับพี่โรเบิร์ตซีซั่นนี้ว่าไงนะจ๊ะภาคนี้ภาคนี้ครับพี่มากกว่าภาคแรกเยอะเลยผมยืนยันเลยอ่ะมากกว่าภาคแรกเยอะเลยแต่ว่าจะสนุกแบบไหนอยากให้ดูอยากให้ติดตามกันมากๆครับเพราะพวกเราทำงานกันเองเรายังชอบเลยชอบมากกว่าภาคแรกด้วยว่าภาคแรกดีแล้วมีเรื่องราวของครอบครัวแล้วภาคนี้มีเยอะกว่าแล้วก็ฮามากกว่าครับมากเยอะเลยคนเดียวเลยรักเลยรักเลยโอ้คนเดียวรักเลยคนเดียว23นะครับนะครับ23นะครับมันปิยะนะครับไปดูได้นะครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรไบแมนไงไบแมนอะไรไบแมน2เออเชียบเลยไปดูได้นะครับ